national anthem of Thailand. สวัสดีนะครับชื่อจะคล้ายไทยโอ้โหเตะวนเลยครับสมฤทธิ์ครับสุรพัฒน์กับนนท์ม่วงงามครับสลับกันลงนะครับสุรพัฒน์ให้มาเอาได้ฟาวครับเข้าหลังนะครับตอนเข้าหลังอานนท์ครับชินภัทรครับเซ็นเตอร์แบ็กของหนุ่มไทยยิงคู่กับชัดชายนะครับชัดชายแสงดาวเข้าไปในแดนของสปลาแล้วนะครับเดินซ้ายเปิดเข้ามานะครับธีรวัฒน์นะครับชัดชายครับชินภัทรโดนเทสอยู่ข้างบนนะครับมีหมายเลข17ครับคุณประจันบอลทะลักมาสรยุทธ์วิ่งเข้าไปเตะสกัดออกมาก็เข้าทางด้านชินภัทรอีกครั้งหนึ่งครับนิชิโนมาโค้ชนี่จะเน้นเล่น 1-2 ให้เร็วนะครับแล้วออกข้างนะครับแล้วก็ต่อบอลครับเน้นคลองบอลครับอ้าวเสียบอลแล้วครับแต่ว่าทางเราดีกว่าครับครับปล่อยให้บล็อกให้ออกไปเลยนะครับก็3แมตช์ที่ผ่านมาสถานการณ์ของตารางคะแนนอย่างที่ทราบกันดีครับคุณผู้ชมเวียดนามชนะรวด9คะแนนนะครับไทย6อินโดนีเซีย6อินโดนีเซียพลาดท่าแพ้เวียดนามไปนะครับในช่วงจบเวลา2-1แล้วก็สปลาว4คะแนนนะครับนี่เป็นนัดที่4นะครับของรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
บอลทีมไทยจังหวะนี้ก็โหล้ำหน้าซะก่อนนะครับมาหาไม่งั้นหลุดไปนี่มีโอกาสทำประตูเลยครับครับ2ลูกแล้วนะครับเจริญศักดิ์ในทัวร์นาเมนต์ดูภาพช้าครับโอ้โหนิดเดียวนะครับนิดเดียวความคิดดีครับจังหวะนี้เปิดข้ามกองหลังเลยล้ำหน้าไปก่อนนะครับสรศักดิ์ครับสู่ประตูของเขาบอลลาวโอ้โหหัวยาวออกไปเลยครับมีใครเก็บบอลได้ครับเก็บทำประตูได้แล้วนะครับในซีเกมส์ครับครับประยุทธ์สมพิมพ์เอาครับเฉลิมศักดิ์ไปเฉลิมศักดิ์ไปดูความเร็วครับถึงริมเขตโทษข้างในมีครับเปิดลูกนี้เสาสองบอลลงวรชิตกลับมาครับบอลมีล้นใบนะครับรัตนากรหลุดฟิวห้องเครื่องทีมไทยครับรัตนากรใหม่คามิเก็บบอลได้อานนท์เล่นกับรัตนากรขับมงคลนะครับนี่คือของทีมไทยออกมาด้านข้างครับสยุทธชัดมงคลชัดชายครับรัตนากรชัดมงคลมาประคองครับรัตนากรดีดคืนให้แน่นไปหมดครับตั้งกันใหม่ครับที่ชัดชายโอ้เซ็นแบ็กของไทยเข้าไปในแดนของสปลาวนะครับอานนท์ให้กับชัดชายรัตนากรพีรวัตรขยับแล้วครับให้ไม่ได้ครับวรชิตถอนลงมาช่วยกันครับรัตนากรได้บอลเปิดข้ามลายมาเข้าเขตโทษแหมลึกไปหน่อยครับครับไปปัดขาเขานะครับต้องขอโทษครับเข้าข้อเท้าเลยนะครับชินภัทรครับดูภาพช้าครับนี่ครับตัวเก่งของทางด้านสปลาวเลยนะครับสุขพรวงเชียงคำนี่ครับเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับแฟนบอลไทยลีกก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีสัมภาษณ์ก่อนแข่งว่าเต็มที่ครับสู้เต็มที่แน่นอนอยากเข้ารอบเหมือนกันครับสุภพรวงเชียงคำสปลาวก็ชนะบูไนไป3ต่อ0นะครับสุภพรเปิดเอ้าสกัดพิเศษโอ้ยดีไม่ตรงกรอบนะครับเกือบไปครับจังหวะนี้โอ้ดูภาพช้าครับนี่ปั่นเข้ามาครับปั่นตกครับโอ้โหนี่ครับสุภพรวงเชียงคำนี่ครับนี่ครับเปิดได้ลุ้นเลยนะครับเป็นลูกเตะมุมครับเล่นบอลแล้วเล่นคุณประจันครับเบอร์17ย้อนออกมาวันนี้วรชิตแปะไว้ให้อานนท์โดนประกบติดนะครับเจริญสัตว์ล้มลงไปเลยครับโดนตัดนะครับจะเล่นเร็วไม่ได้ครับผู้เล่นลาวมาขวางไว้ครับรัตนากรได้บอลครับมาที่วรชิตครับก็เริ่มสมบูรณ์แล้วนะครับวรชิตคณิตศรีบำเพ็ญรัตนากรแน่นไปหมดนะครับเจาะยังไงชาติชายธีรวัฒน์ชัดใจดึงจังหวะแล้วเปิดลูกนี้โดนไม่มีใครครับสุดสิริโชคต้องคืนหลังเลยครับรับในแดนครับ11คนครับสปลาวทำชิงเร็วล้ำหน้าลักษณะแม่แต่ให้บอลจังหวะเดียวแม่นแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตำแหน่งอานนท์นะครับเช็คไม่ดีครับอันนี้
ศักดิ์ก็ดึงช้านิดนึงครับมอลเลอร์ศักดิ์ครับสิริโชคพักอกเล่นอานนท์วรชิตเล่นกับอานนท์ครับเล่นด้านข้างอานนท์โดน3คนครับจะเอาตัวรอดไว้ได้ครับแม่ตัวรอดได้แต่ว่าป้าโดนดักเอาไว้ครับรัตนากรให้ก่อนอยู่ที่สมฤทธิ์ครับสมฤทธิ์กายโอ้นี่คล่องมากครับอุ้ยอ้าวคุณจะเซ็นให้นะครับตอนแรกไม่ให้มาให้เห็นไม่ได้เปรียบนะครับประจันนะครับแล้วก็มาเตะลูกนิ่งอีกแล้วนะครับสุขพรวงเชียงคำจากชัยนาทคอนบิวนะฮะนะครับเมื่อสักครู่นี้เปิดฟรีคิกเข้าไปแล้วของหลังไทยกัดผิดเหลี่ยมนะครับเกือบเข้าประตูนะครับสุขพรเปิดลูกนี้เข้าเขตโทษอุ้ยแม่บอลตกพื้นครับฉลับเลยนะครับโอ้โหดีว่ากรพัฒน์นะครับเอาส่วนหนาบล็อกไว้ก่อนนะครับอันตรายลูกลงดินนี่นี่สนามหญ้าเทียมนี่มันฉลับนะครับการเตะฟรีคิกก็มั่นใจนะครับทางด้านสุขพรวงเชียงคำดูมาจันครับของหน้าไปเตะหนึ่งตัวเล็กแต่กล้องนะครับดูว่าอยู่ในจุดหรือเปล่าครับลุกมาไม่มีใครครับวรชิตแตะบอลแล้วจะสวนกลับโดนเตะครับมีเบรกเกมไว้ก่อนเลยครับจังหวะจะให้เร็วนะครับฉัตรมงคลโดนเลยครับโดนกาหารนะครับของฝ่าชื่อดีนะครับขึ้นมาครับมาที่ชินภัทรออกมาข้างก็เปลี่ยนไปซ้ายครับยังเจาะลำบากอยู่นะครับใน10นาทีแรกครับวางแท็กติกมาได้ดีนะครับโค้ชซุนดามอทรีครับซึ่งเป็นอดีตนักเตะทีมชาติสิงคโปร์นะครับดุนฟานดี้อามัดนั่นแหละครับยุคเก่งของสิงคโปร์ฮะก็มาคุมทีมสปอร์ลาวนะครับบอลยังอยู่กับทีมไทยครับจะเจาะยังไงเท่านั้นครับอ้าวเตะพลาดครับมาสกัดออกมาไม่มีใครครับลาวนี่รับ11คนเลยนะครับในแดนตัวเองไม่ทิ้งหน้าไว้เลยครับขาลูกโต้กลับอย่างเดียวเราก็พยายามออกข้างนะครับแล้วก็เจาะเข้าอ้าวมีผู้เล่นของลาวเจ็บนะครับก็คุมทีมมาจะเตะให้ครับพักก่อนนะครับเราเจ็บอยู่นะครับหมายเลข14นะครับครับสมสวัสดิ์นะครับครับสมสวัสดิ์ตรงกลางเบียดนะครับกับสลายุทธบอกเจ็บเจ็บหัวคิ้วขมับหน่อยครับก็ดอบบอลใหม่นี่จะดอบให้ฝ่ายที่ครองบอลเลยนะครับไม่ต้องแย่งนะครับใครเริ่มลำเลียงใหม่ครับจะพลิกออกข้างนะครับแต่โดนสกัดออกไปก่อนครับมงจังหวะนี้นะครับโดย
บุญประจันบอลอยู่ครับทีมไทยอีกครั้งนึงครับสรายุทธออกมาด้านข้างนะครับเจริญศักดิ์ไปไม่ได้ครับชินภัทรชินภัทรเอ้าบอลจ่ายลูกนี้โอ้โหหลุดเท้าครับสุขสุขพรดักเอาไว้ได้ครับจะให้วรชิตนะครับให้ไม่ถึงสุดดาวมอซี่อดีตกองกลางทีมชาติสิงคโปร์นะครับก็ยุคเก่งของสิงคโปร์ครับฟุตบอลยุค 20-30 ปีก่อนนู่นนะครับฟันดี้อัมมัดสูงหน้ารับตำนานนะครับนี่ก็มาคุมทีมสปอร์ตลาวได้1ปีแล้วนะครับตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วมีที่สนามยังมีฝนลงเม็ดอยู่เลยนะครับครับดีครับยังแข่งขันได้นะครับแล้วก็พยายามออกไปแล้วครับเป็นลูกครึ่งของไทยครับสรายุทธครับนี่อุ้ยบาดเสียวครับเล่นดีดูผิดพลาดนิดนึงนะครับรัตนากรจะดูครับว่าจะเจาะยังไงครับ15นาทีแล้วครับโอกาสที่จะจบด้วยการยิงนี้ไม่มีเลยนะครับชินภัทรเขารับแบบหลัง4คนแล้วก็กลางอีก4คนแพ็คเลยนะครับแล้วใช้หน้า2คนไล่นะครับแล้วก็รับ8คนนะครับต้องออกบอลให้เร็วนะครับครับมันจะทะลุได้แล้วสูงหน้าต้องขยันคอนเตอร์แฟกหน่อยนะครับเพื่อหาช่องเนี่ยครับถ้าเข้ากลางนี่ลำบากครับดูสุขพรเนี่ยเรียกฟาวล์ได้นะครับสุขพรวงเชียงคำชินภัทรครับไฟฟ้าเจอรับแบบนี้ต้องอดทนนะครับค่อยๆเจาะเปลี่ยนให้เร็วที่สุดนะครับเข้าข้างนี่นะก็ตัดบอลไปได้ครับจะโต้กลับเร็วลูกนี้ยาวไปนิดครับฟางยาวจังหวะนี้ต้องลงมาช่วยครับศิราวัตรเนี่ยครับฝนลงเม็ดหนักขึ้นแล้วใช่ครับก็เล่นยากเหมือนกันครับเวลาฝนตกเนี่ยนะครับบอลมันมีฉลับมีติดน้ำแล้วแต่จังหวะครับครับเนี่ยครับฝนลงมาเนี่ยไม่ฟาวนะครับก็หม่งบอลอานนท์เปิดยาวนะครับพอจะมีพื้นที่สิทธิโชคแปะเข้าไปอานนท์โอ้โห6คนครับยืนวิ่งออกมากันได้ดีครับครับอานนท์ม้วนกลับมาโอ้โดนสอยครับครับล็อกจังหวะนี้ใช้สเปรย์ครับครับหัวขยับที่ดูครับเขี่ยกลับโอ้โหหวดเลยนะครับหวดไม่แบบไม่เบาเลยครับเบรกไว้เลยครับพิสัยครับพิสัยแบ็คขวาครับจะเป็นเซตพีซครับทีมไทยนะบัวชิดสิบหลาครับผู้สินชี้นะครับผู้สินจากซีเรียครับเวลาครับได้กดดันนะครับจากบัวชิดเปิดเข้ามาโดนหมุนกัดไว้ได้รัตนากรโอ้ยลูกนี้เจริญศักดิ์สุดขาเลยนะครับไม่ทันครับกัปตันนักเตะไทยกับลาวนี่เวลาเล่นนี่ลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาฟังภาษาเรารู้นะครับเราหลอกไงออกไงนี่รู้ครับในขณะที่ไทยก็ฟังภาษาลาวได้เหมือนกันครับ
ัตมาอยู่ทางขวาก่อนครับเตะมุมรับบอลชินภัทรเนี่ยหาทางอยู่อานนท์ฉัตรมงคลครับฉัตรมงคลมาที่ลาวัตครับเปิดเข้าไปในเขตโทษมงพิษเหลี่ยมนะครับมาถ่ายได้เตะมุมครับวรชิตวิ่งไปแล้วครับไปเตะมุมเข้ามาเสา2ครับไม่มีใครครับไปไม่ทันนะครับคะแนนนะครับตอนนี้เวียดนามชนะรวด9คะแนนครับเรากับอินโดนีเซียชนะ2แพ้1ครับ6คะแนนครับลาวนี่ชนะ1เสมอ1แพ้1ครับมี4คะแนนสิงคโปร์เสมอ1แพ้2นะครับส่วนบรูไนไม่มีแต้มนะครับลาวสกัดออกมานะครับคุณพิทักษ์สิทธิโชคครับสิทธิโชคออกมาทางขวาเฉลิมศักดิ์หรือเพื่อนมาแล้วครับมาช่วยบังไว้เอาครับลายุทธเปิดโค้งไว้ได้ครับพีรวัตรเอาละครับพีรวัตรเปิดเงยสายเข้ามาจังหวะนี้โอ้โหสิทธิโชคไม่โดนครับเกือบได้ลุ้นประตูแรกครับสิทธิโชคพาโสครับนิดเดียวครับนิดเดียวครับดูภาพช้าครับเนี่ยครับเข้าสูตรมาแล้วครับเนี่ยครับโอ้โหขาสกิดนิดเดียวครับเป็นประตูแต่มันไม่ถึงนะครับโอ้โหทำกันได้ดีครับว่าคนนี้นี่เครียดเลยครับคุณดำมอที่นี่วางแท็กติกเต็มที่เลยครับรับในแดนก็ถือว่าใน20นาทีแรกผู้เล่นสปลาวทำได้ดีครับตามแท็กติกสลายุทธทุ่มมาที่สิทธิโชคครับถึงกลับมาชินภัทรชาติชายบอลเปลี่ยนไปทางซ้ายแล้วนะครับเจาะซ้ายไม่ได้กลับมาขวาครับหาแล้วครับเฉลิมศักดิ์ตั้งโอกาสโดนกระแทกฟาวครับฟาวครับ obstruction นะครับลูกนี้ว่าล็อกแล้วนะครับหลบทางด้านบุญพิทักษ์ครับเนี่ยครับกลับกลายเป็นว่าเสียหลักแล้วก็เลยบังคว้าเขาครับเลยกลายเป็นเราไปคว้าเขานะครับเราเป็นฝ่ายเสียฟาวจริงเขี่ยอ้อมได้แล้วนะครับแต่มือเนี่ยไปฟาวครับขอสับเปิดเกมขึ้นมาครับโอ้โหไปหลอกเลยครับสิทธิโชคมงเปิดมาก็ติดทางด้านพีรวัตรอ้าวมือไปดึงครับเสียดายครับวรชิตวรชิตไปฟาวครับไปทางฟาวสมฤทธิ์นะครับนี่ได้ฟรีคิกก็จะเปิดเลยนะครับเน้นสิทธิโชคอยู่ใกล้ๆแถวนั้นนะครับครับเปิดยาวขึ้นมาชินภัทรมงได้บอลจังหวะ2สมฤทธิ์เก็บได้มาที่สมใสนะครับแต่ว่าเสียบอลทำได้ดีครับจังหวะนี้แม่ตัดผ่านมาโดนทีมไทยตัดเอาไว้ได้แล้วก็เตะครับไทยได้ฝันเบรกเกมไว้ก่อนนะครับนี่ครับเล่นเร็วมาครับสรายุทธ์จี้เข้าไปสรายุทธ์หลอกจะให้แล้วเข้าในจะทำชิ่งสีโชคพลิกแล้วแม่กระจายทะลุครับติด
ทีมไทยต้องลุมแย่งบนครับเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ความแข็งแกร่งเอ้าบอลยังไม่ออกครับจังหวะสุดท้ายในทุ่มนะครับทีมไทยวีรวัฒน์อัครธรรมเมื่อกี้วรชิตก็ลักไปดีแล้วนะครับแต่ว่าสิทธิโชคจ่ายไม่ทะลุช่องครับเซตใหม่ครับไทยต้องอดทนนะครับ ซ้ายไม่ได้ขวาไม่ได้ซ้ายครับเปลี่ยนไปเรื่อยแต่อย่าให้เสียบอลนะครับอานนท์ครับมาอยู่ทางขวาแล้วจับมงคลให้เจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ก็อยู่ข้างในแล้วนะครับทำชิงกับสิทธิโชคออกไปซ้ายครับธีรวัฒน์เปิดโด่งมาไม่มีใครครับรับสบายครับสรศักดิ์ไม่กดดันไม่ได้นะจังหวะนี้สรศักดิ์เปิดยาวทันทีเลยครับพัดมงบอลจังหวะ2รัตนากรชัดมงคลเอาละครับชัดมงคลเล่นกับวรชิตโดนดีล้มโทษดิดได้ทันเกือบเสียบอลเหมือนกันครับมีพื้นที่แล้วครับสรายุทธ์สรายุทธ์เลี้ยงเข้าหาครับมีข้างบนหน้าเขตโทษมีสิทธิโชคอยู่ครับอานนท์เปิดเข้าไปจังหวะนี้โอ้มงสกัดไม่เตะทิ้งด้วยนะครับเอาออกเลยครับเอาไปเตะบอลทิ้งโดนเตือนได้นะครับนี้ใส่ครับคนชินภัทรครับชินภัทรมานนท์ชินภัทรได้บอลเยอะครับเป็นตัวทำเกมเลยตอนนี้สรายุทธ์ยังไม่ผ่านครับชันคนขึ้นแทรกตัวเข้าไปหน้าเขตโทษของสปลาวครับมีคู่เซ็นเตอร์แบ็กดันขึ้นมาอยู่ลึกแล้วนะครับในแดนของสปลาวอานนท์ชินภัทรวรชิตเปิดลูกดีนะมงสกัดได้ครับสาคอนแหมเร็วจริงๆครับเมสซี่ของสปปลาวสุดกับพรวงเชียงคำเรียกฝาวได้บ่อยนะครับชัดมงคลเข้าช้าไปนิดครับนิ่งก็จะใช้เปิดเกมเอานะครับผู้สาประตูสรศักดิ์เซตบอลกันนะครับอยู่ครับดึงช้าด้วยสรศักดิ์เปิดลูกนี้ออกไปด้านข้างครับมงลูกนี้เก็บได้ด้วยครับเปิดเข้ามาในเขตโทษไม่มีโอกาสครับแล้วหนุนขึ้นมายิงทันทีครับโอ้โหนี่ครับเล่นได้ตามแผนเลยครับขอลองส่องไกลบ้างครับสมฤทธิ์นะครับเก็บจังหวะ2ครับดูภาพช้าครับนี่ครับเล่เลยครับได้โอกาสขึ้นมาแล้วต้องจบด้วยการยิงนะครับสำหรับสปลาวอานนท์ทีมไทยก็ยังเจาะไม่ได้ครับเจริญศักดิ์บอลชิดใครคือไม่พลิกบอลเล่นไม่ได้นะครับออกด้านข้างครับสรายุทธ์เหนียงตัดเข้าในจ่ายอ้าวจับบอลไม่ดีครับเขาจะโต้กลับแล้วอ้าวฟาวอีกแล้วครับใบเหลืองเลยครับจะตัดเกมโหโหชินภัทรลีออโดนใบเหลืองครับคนที่เรียกฟาวได้ก็คนเดิมครับตัวเก่งของสปลาวครับสุขพรมาเล่นในไทยลีกก็พัฒนาขึ้นนะครับเล่นครับระดับดีขึ้นนะครับไปเหลืองแล้วครับชินภัทรเรืออานนท์อานนท์โอ้โหลูกนี้ไม่มีใครครับThank you.
ื่อแล้วครับเตะโด่งขึ้นมารัตนากรแปรจังหวะนี้สกัดผิดพลาดแล้วให้เร็วทันทีครับโอ้ล้ำหน้าสิทธิโชคสิทธิโชคตอนที่ชลศักดิ์เตะนะสิทธิโชคอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้านะครับนั้นวกกลับมาเนี่ยโดนแน่นะครับนั้นต้องกลับให้เร็วนะครับถ้ากลับไม่เร็วเนี่ยก็ถือว่ามาจากตำแหน่งล้ำหน้านะครับมาเล่นบอลครับไม่เซตบอลอยู่แล้วนะครับได้ลูกตั้งเตะนี่เปิดยาวเก็บจังหวะ2กันครับเปิดยาวจริงครับลูกนี้มงจังหวะ2ไม่มีใครครับเข้ามือของกรพัฒน์หรือว่าถ้าเทียบกับจังหวะการลุ้นประตูนี่สปลาวมีมากกว่านะครับจากลูกตั้งเตะลูกยิงจากนอกเขตโทษนะครับไทยยังเจาะไม่ได้ครับเจาะเข็มรับที่หนูแน่นไม่ได้ขึ้นเกมใหม่ครับชาติชายรับอย่างมีวินัยนะครับสำหรับบอลลายิงเข้ามาบอลทุกคนแล้วไม่แม่นครับจังหวะนี้โดนตัดได้แล้วจะวางเร็วชาติชายรัตนากรก็ไล่ครับไล่ให้ทีมไทยส่งคืนหลังครับทางซ้ายครับรัตนากรเปิดยาวครับไม่แม่นครับโดนหม่งไว้ได้แล้วบอลอยู่ที่สุขพรนี่ครับดูแต่งเหลี่ยมอู้สเต็ปไปแล้วครับสุขพรโดนต่อสุดท้ายเป็นทีมไทยครับซ่องจริงสรายุทธ์ทุ่มกับชินภัทรครับสรายุทธ์เข้าไปตรงกลางดูครับฉัตรมงคลชาติชายโดนบอลกันชนหน้าแล้วครับแต่ว่ายังเข้าแดน3ไม่ได้ครับดูครับสรายุทธ์เนี่ยตัดเข้าไปสรายุทธ์โอ้โหลูกนี้ครับต้องระวังเสียบอลนี่โดนโต้กลับเนี่ยครับจะสวนกลับทางนี้ครับสุขบอลเกี่ยวบอลลงได้แล้วสวนแล้วครับสปลาวดีจังหวะนี้1ต่อ1ครับเอ้าถึงบอลก่อนด้วยครับโอ้โหโอกาสมาแล้วครับยิงไปโอ้โหไปเลี้ยงครับโอ้ไม่ยิงครับโอ้โหบุญบัตรจันทร์ครับโอ้โหเกือบโดนแล้วครับทีมไทยโดนลูกตกสวนกลับนี่อันตรายครับนี่เสียบอลจากแบ็คขวานะครับมาดูครับลูกนี้โฉบไปก่อนครับเราลื่นล้มดีว่าผู้สาวตูยังไม่รู้จักบางทางนะครับถ้าเผื่อผู้สาวตูตัดสินใจออกมาคว้าเลยนี่เสียประตูแน่ครับนี่ครับดักทางก่อนครับดักทางไม่ยิงครับไม่ยิงไม่ยิงครับการจะหลบแล้วยิงเข้าหลบเลยครับพื้นที่มันแคบแล้วตรงนั้นมันสั้นแล้วนะครับมีโอกาส 1-1 ครับไม่ได้ 1-1 นี่ต้องยิงโอ้ยบุญปัจจันทร์ครับนี่ครับเล่นได้ตามแผนทุกอย่างครับทีมของสุนดาโมที่โค้ชของสปลาวนะครับสิงคโปร์ก็ชอบเล่นลูกนี้นะครับสวนกลับเนี่ยนะครับคือสรายุทธก็พยายามเลี้ยงตัดเข้าในครับแล้วไปเสียบอลนะครับโดนนะครับตั้งใหม่ครับรัตนากรกับชัดมงคลยืดออกมาด้านข้างสรายุทธอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับเวลาถึงปีกแล้วต้องมีคนแฝกมานะครับนี่ไม่ฉีกออกมาก็เจาะไม่ได้ครับต้องกลับไปใหม่ออกถึงปีกนี่ต้องคนแฝกเลยนะครับชี้ครับเร็วนะครับมีโอกาสผ่านบอลโอ้โหเตะไม่ดีครับลูกนี้ตันทีมของเราครับอาจจะเพราะเท้าซ้ายด้วยนะครับเนี่ยครับสุนทรามอที่1ปีนะครับกับการทำงานให้กับทีมสปลาวอย่างต่อเนื่องครับแต่ก่อนแข่งเนี่ยฝนตกหนักนะครับไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าขัดข้องครับก็ตอนแรกว่าจะไม่มีสัญญาณนะครับแต่ว่าเจ้าภาพฟิลิปปินส์ก็นำเครื่องปั่นไฟนะครับใช้แก้ปัญหาครับแล้วก็ทำให้ได้ถ่ายทอดสดฟุตบอลตัวนี้มงได้ครับทางด้านฉัตรมงคลเริ่มได้บอลมากขึ้นแม่เปิดไม่ผ่านธีรวัฒน์ชาติชายถึงก่อนครับออกไปซะแล้วครับเป็นลูกทุ่มของเขาครับดู
เล่นยากนะครับดูเล่นด้วยความอึดอัดนะครับผ่านครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับต้องมีสมาธินะครับขอบอลบอลยังไม่มาครับพิสัยครับจะไปทุ่มวันที่พบกับบูไนนี่ก่อนจะได้ประตูแรกก็นาทีที่43นะครับเจอสิงคโปร์ก็ได้เร็วนะครับในครึ่งแรก3ลูกครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็จับไม่ได้ประยุทธ์มาที่วรชิตครับวรชิตครับ8 9คนเสื้อสีขาวเต็มไปหมดครับเจาะไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับทางซ้ายชัดชัยเล่นกับรัตนากรกลับมาที่ชินภัทรเล่นเร็วครับวรชิตว่างดูจี้เข้าไปวรชิตยิงครับโอ้โหไอ้ก้อยนะครับลูกมันออกไปครับครับก็ลองยิงไกลดูนะครับเข้าไม่ได้ใช่ครับไม่รีบครับไม่รีบครับสรศักดิ์ค่อยๆเขี่ยครับก็ทีมที่เข้าไปรอในรอบรองชนะเลิศแล้วก็คือเมียนมานะฮะ10แต้มจาก4นัดนะครับก็สายเดียวกับกัมพูชามาเลเซียฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ติมอร์เลสเต้ครับ35นาทีครับยัง 0-0 ครับเหมือนเกมต่อครับทางด้านข้างครับสายุทธครับสายุทธที่เข้าไปที่เข้าไปหน้าเขตโทษครับเฉลิมศักดิ์มาบล็อกกัน2คนแล้วนะครับเฉลิมศักดิ์จะทำชิ่งตัดสินว่ายังไงครับยังบอลกับบุญพิทักษ์อยู่สายุทธได้ทุ่มครับเจริญศักดิ์พลิกเข้าไปไงเจริญศักดิ์ดีดสั้นๆชัดมงคลรัตนากรบอลอยู่ที่ชินภัทรมาแล้วครับสายุทธเปิดเข้าไปมงสกัดออกมาชินภัทรเก็บบอลได้ชินภัทรตั้งป้อมเปิดโค้งเข้าไปจังหวะนี้มงโอ้โหทำได้สวยครับใครอานนท์วิ่งสอดเข้าไปนะครับแล้วเซ็นเตอร์แบ็กชินภัทรเปิดข้ามกองหลังลูกนี้ถ้ามงลงดินได้นี่ประตูหมดสิทธิ์เลยนะครับเนี่ยครับไปหมงโด่งนะครับเสียดายครับเสียดายถ้ามงเช็ดลงนะครับเสาขวานี่เรียบร้อยเลยนะครับยังเครียดอยู่ครับจองชินกทีมไทยสรศักดิ์เตะยาวขึ้นมาครับผ่านมาหมดครับยังเก็บบอลลงไม่ได้ครับอ้าวดึงครับเอามือดึงครับไปดึงวรชิตนะฮะลูกนี้สุภพรเอาละครับไทยเล่นเร็วเนี่ยครับเล่นเร็วนี่มีโอกาสนะครับแต่ตอนนี้เขาลงหมดแล้วครับสับหลอกอยู่ครับโอ้โหติดบล็อกแล้วจะสวนกลับแล้วให้บอลจังหวะนี้ยิงไปในน้ำทำปุ่มตั้งเลยครับดีดกลับมาเราโดนสกัดเอาไว้ได้เราได้ทีมไทยได้ฝ่าครับเขาเท้ายันนะครับก็ยังพยายามเจาะอยู่ครับเปิดเข้าเขตโทษครับไปเข้ามือสอสักครับไม่มีใครครับห
ครับสำหรับผลวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับก็ชนะอินโดนีเซียไป3เซตรวดครับ25-13 25-15แล้วก็25-9ครับครับถือว่าซ้อมมือไปก่อนนะครับสำหรับสาวๆงานหนักอยู่ที่มกราคมต้นปีนะครับคัดเลือกโอลิมปิกเป็นโควต้าเอเชียนควอลิฟายไม่มีคนนะครับต้องเสียเวลาครับเจริญศักดิ์เริ่มดีเข้าไปในใกล้เขตโทษมากขึ้นครับข้างหน้าต้องขยันคอนเนอร์แฟลกนะครับออกมุมทงเพื่อดึงตัวเข้าออกไปแล้วก็หาคนมาเติมนะครับถ้าเผื่อขยับแล้วไม่มีใครเติมก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันครับรัตนากรกับชัดมงคลโอ้โหคืนกลับมาครับที่ชาติชายชินภัทรขวาด้านข้างครับริมเส้นแล้วสายุทธไม่มีคนสายุทธจะไปเองครับเลี้ยงยาวไปคือจับแล้วไม่มีคนขยับช่วยนะครับครับมาช่วยพอวิ่งมาปุ๊บเขาจะตามมาก็จะเกิดช่องว่างนะครับแล้วก็หาคนเติมนะครับถ้ายังยืนนิ่งอะไรเจาะยากครับออกไปซ้ายบ้างครับโอ้โหต้องยิงไกลงี้นนท์ครับโอกาสหวังผลไม่เหมือนในกรอบครับผู้ตัดสินบอกให้เร็วนะครับเพราะว่าถ่วงเวลาหลายทีแล้วครับนั่นแหละครับไปเตือนแล้วครับผู้ตัดสินชาวซีเรียครับเฟลัสทาเบียลบอกไม่ใช่ไม่รู้นะครับแกล้งมาตั้งช้าๆเนี่ยงานใน40นาทีแรกยังป้องกันเกมรุกของทีมไทยได้ดีนะครับสำหรับสุนดามอตี้ทีที่โชคพักบอลเล่นกับอานนท์ทีโชคใจย้อนหลังมาไม่ดูครับเกือบโดนแย่งได้ชินภัทรเนี่ยครับจังหวะออกข้างปั๊บที่เหลือต้องขยับมาเลยนะครับไม่มีใครต้องเปิดยาวเข้าไปมีคนเดียวครับมงออกมาลูกนี้เล่นยากครับต้องระวังนะครับก็โตกลับเร็วสุขพรคล่องนะครับสุขพรโดนชนยังไม่ล้มเลยนะสุขพรแหมหลอกอีกครับเหนื่อยหน้ามองให้ไม่ได้ครับสายย้อนกลับมาพยายามไล่ครับทีมไทยครับแล้วนักกรมงถึงบอลก่อนครับอุกนานมี2คนสายยุทธถึงสักเก็บบอลได้นะครับชัดมงคลจ่ายไปครับโอ้โหดักไว้กันรอไว้เลยครับคุณประจันแล้วก็เปิดยาวนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับยัง 0-0 ครับเจมไทยกับสปลาวนัดจังหวะนี้ไม่ถึงสิทธิโชคครับเอาครับสิทธิโชคแปะให้เข้าระยะยิงโดนเสียบได้ก่อนแล้วเปิดยาวทันทีครับอันนี้มันคิดมากครับข้างหน้าเหลือ 1-2 เพราะว่าชัดชายที่ก่อนหน้านี้ไปเสียหลักล้มนะครับเกือบโดนยิงเก็บไปได้นะครับสายุทธออกมาด้านข้างนะครับแต่ว่าจ่ายเผื่อไปหน่อยครับจะให้เจริญศักดิ์นะครับเจริญศักดิ์ก็ขยันดีแล้วครับแต่ว่าเพื่อนไม่ประคองนะครับโอ้แล้วฝนตกอย่างนี้นี่ครับนี่ครับไต้ฝุ่นเนี่ยฝนตกนะครับทั่วไปนะครับของฟิลิปปินส์เปิดให้วิ่งแข่งนะครับล้มตัวสไลด์ได้ครับอันนี้ไม่พลาดแล้วนะครับชัดชายรัตนากรนะครับพีรวัตรอนนท์ล็อกเข้าในอนนท์โดนเตะไม่ให้นะครับไม่ผ่านเลยนะครับต้องให้เร็วครับชินภัทรนะครับมาที่สรายุทธ์นะครับออกมาด้านข้างเจริญศักดิ์ข้ามบอลแล้วเปิดเข้าไปในโอ้แม่ไม่มีใครครับสกัดเอาไว้ได้เวลาเจริญศักดิ์ออกนี่ออกคนเดียวนะครับไม่มีคนช่วยนะครับแต่ว่าออกมาได้ดีมากครับก็ถือว่าทำได้ดีครับในการที่จะเจาะ
ด้านข้างของหอปอลาหรือว่าเขาเปิดเข้าไปข้างในโดนอยู่มีครึ่งบอลหลอกดูสุขบอลคล่องนะครับครับผู้ตัดสินให้ทุ่มนะครับให้ทุ่มไม่ได้ให้ฟาวมีทักครับทุ่มกำลังบนสุขบอลเก็บได้แต่ว่าโอ้โหโดนสอยหลังเลยครับวรชิตโอ้โหไม่ให้เล่นเลยครับสุขบอลวงเย็นการที่เรียกฟาวนักเตะไทยได้ตลอดครับก็เบสิกดีว่ามีน่าจะตัวเล็กแต่แข็งแกร่งนะครับบังบอลดีครับเปิดครับบุญวิทักษ์เปิดยาวเข้าไปมงกังวะ2โอ้โหต้องระวังนะครับพวกนี้ฉัดมงคลถึงก่อนนะครับจินภัทรเงยหน้าแล้วมองเปิดบอลยาวมงอาจจะว่า2เล่นดีครับแม่อนนท์แม่จะพลิกข้ามตัวไม่ได้ขาดเกินอยู่ครับโอ้โหลูกนี้โดนครับออบสตรักชั่นนะครับไปขวางครับสรายุทธ์ขวางทั้งตัวเลยครับมีความคล่องนะครับสุขพรนี่ครับนี่ครับดอกบอลแล้วจะไปโดนขวางเลยครับครับจริงๆก็มีซ้อนอยู่แล้วครับเจริญศักดิ์เข้าเหลี่ยมนะครับไม่เล่นเล่นช้าครับภูสินซิเลียเตือนนาทีสุดท้ายแล้วดุลพิทักษ์หยอดมาด้านข้างครับโอ้โหแม่นด้วยเอาบอลลงสวยว่าโดนหนักไว้ได้ครับโดยสายุทธวนกลับไปมีคนตามประกบอยู่ครับเอาตัวรอดได้ครับเจริญศักดิ์โอ้โหเกียร์จะหลอกได้ฟาวครับเจริญศักดิ์หลอกได้แล้วแต่โดนกระแทกล้มลงไปครับโดยสุขพรเตือนครับเตือนนี่เตือนเพราะเตะบอลทิ้งนะครับครับไม่ให้เตือนว่าฟาวนะครับโอ้ทดนาทีเดียวครับพบส่วนใหญ่บอลจะอยู่ในสนามนะครับจะเพราะทีมไทยจะได้ครองบอลเยอะนะครับแต่ว่าเจาะไม่ได้นะครับไม่ได้ครับคือเวลาออกแฟกนี่ต้องแฟกเป็นคู่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ยังมีตัวสำรองอยู่หลายคนครับที่เป็นตัวหลักๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นสุภโชคสารชาตินะครับสุภชัยใจเด็ดสุภรัตน์เหมือนตานะครับอยู่นะครับแนวรุกเดี๋ยวรอดูการแก้เกมของอากิระนิชิโนะนะครับและการเล่นทัวร์นาเมนต์ที่แบบวันเว้นวันนี่ก็ต้องมีพักตัวผู้เล่นนะครับอาจจะให้ลงเล่นทุกนัดนี่ไม่ไหวครับอ้าวสกัดพลาดครับเตะทิ้งออกมาดูเวลาครับผู้สินซิเลียยังคงให้บุกอีกสักครั้งนะครับแล้วฝนก็ตกหนักขึ้นนะครับหนาเม็ดขึ้นเล่นยากเหมือนกันนะครับครับหมดเวลาครับก็ครึ่งแรก 0-0 ครับเราครองบอลได้เยอะแต่ว่าเจาะไม่ได้ครับเราก็มีโอกาส1ครั้งครับที่เลี้ยงเดี่ยวแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ก็เสมอกันครับ0-0ในครึ่งแรกครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อตอนนี้นี่ที่ว่าทีมซีเกมเราอาจจะไม่แข็งแกร่งเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าการเก็บตัวฝึกซ้อมนี่สโมสรบางทีไม่ได้ส่งมาเก็บนะครับเอาละครับส่งกฤษดากาแมนลงมาแล้วนะครับเป็นกลางรับที่เติมเกมรุกได้ดีนะครับยิงไกลได้ด้วยนะครับก็ลงมาแทนฉัตรมงคลนะครับโดยตำแหน่งนะครับไม่เห็นในสนามนะครับฉัตรมงคลทองคีรีมีพันนักเหมือนตาด้วยนะครับเห็นว่าเนี่ยครับส่งเป็นหน้าเป้าลงไปคนนะครับครับครับฉัตรมงคลนะครับแล้วก็ตอนนี้ฝนก็เติมตกลงมาอย่างหนักนะครับพวกกิจดากาแมนในพวกนี้นี่มาจากฟุตบอลนักเรียนเจ็ดสีเราเลยนะครับเนี่ยขึ้นมานะครับสนามนี้มันเล่นยากขึ้นกว่าเดิมครับออกไปซะแล้วครับ
ราะว่าเมืองมีน้ำขังแล้วนะก็เหนื่อยนิดนึงครับพิชัยทุ่มสีโชคไล่บอลโอ้ยลูกนี้สุภพรเนี่ยดูครับแล้วก็ได้ฟาวด้วยไปดึงครับไปดึงตอนพักครึ่งนี้เขาก็มาเอาไม้มากวาดน้ำออกไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเยอะอยู่เสียการของบอลไปแล้วครับครับสวัสดีมาวิ่งมังบนแล้วครับพัฒนากรไปออกข้างไปฝนยิ่งตกหนักขึ้นมาครับครับบอลคอนโทรลเล่นยากหน่อยนะครับนี่ยังโชคดีว่าเป็นสนามหญ้าเทียมนะครับถ้าสนามหญ้าจริงจะเละกว่านี้เยอะนะครับครับสุขพรดีดอ้าวล้ำหน้าซะก่อนครับนี่พุทธศิลป์นี่เหนื่อยเลยนะครับเจอน้ำแบบนี้มาจากซีเรียครับฟิลัสวรชิตได้บอกโอ้โหจ่ายนี่นะครับสีโชคจะลงมาบอลก็มันติดน้ำด้วยครับหัวกฤษดาออกไปด้านข้างอานนท์เจริญศักดิ์ครับมีอ้อมหลังไว้แล้วเปิดเข้ามานะครับจังหวะนี้นะครับจะมีโอกาสได้ประตูเหรอครับนี่คนที่เปลี่ยนนะจะเป็นสรายุทธสมพิมพ์นะครับแบ็คขวาครับลูกตั้งเตะครับอานนท์ครับกำลังจะไปเปิดครับโดนประกบไปครับสิทธิโชคครับเข้าซ้ายนะครับอานนท์ให้สัญญาณกันแล้วครับเปิดเข้ามาจังหวะนี้รับเข้ามือเลยนะครับทางด้านผู้สาประตูสรศักดิ์เมื่อกี้ถึงเสาไกลนี่ยุ่งเหมือนกันนะครับดูภาพช้าครับเสาแรกนี่เราไม่มีคนนะครับเสา2มีชาติชายรออยู่ครับสศักดิ์เปิดเกมขึ้นมาหม่งลูกนี้โดนไม่เต็มครับจับไม่ดีครับครับเถินศักดิ์ครับเราจะขยับรัตนากรนะครับไปเล่นเป็นแบ็คขวาเล่นได้อยู่แล้วนะครับรัตนากรนักนะครับสุขพรคืนให้จังหวะนี้ติดรัตนากรเปิดยาวขึ้นข้างบนเลยครับมงทิ้งไปครับเล่นง่ายๆไว้ก่อนครับปลอดภัยไว้ก่อนครับแต่ว่ากิติศักดิ์ทีมร้านได้มีวินัยอย่างครับพอถึงเกมรับนี่ลงหมดเลยนะครับทำให้เจาะยากครับธีรวัตรของมาตรการสิทธิโชคโอ้โหก็เข้าบอลแรงนะครับรอดักรอจิ้มเลยนะครับนี่ครับเล่นกับเจริญศักดิ์ครับคืนกลับมาเอากฤษฎากาแมนมานี่ทำให้ผ่านบอลยาวได้ดีนะครับครับจ่ายบอลยาวโอ้โหเกือบได้เขาชิงจังหวะตัดได้ก่อนครับเนี่ยครับถ้าเผื่อแผงหลังเขาทั้ง4คนนะครับไม่ขยับเลยเจาะช่องไม่ได้ครับต้องให้เขาขยับบ้างครับแล้วยิงเอากลางลงไปรับอีกเป็น8คนนี่เข้ายากเลยโอ้ยต้องระวังครับสุขพรคนเดียวโอ้ยเสียบบอลเสียบบอลครับโอ้โหลงไปเองครับจบดีไปครับจังหวะนี้สิทธิ์ที่บอลก่อนนะครับธีรวัตรเลยขึ้นไปที่ว่าโชคดีคือว่าถ้าหลุดไปได้ยุ่งเหมือนกันนะครับจ่ายลูกนี้ติดน้ำต้องระวังครับโอ้เล่นยากในหลายพื้นที่เลยครับดูจังหวะออกมาตรงนี้ครับ
ธีรวัตรกับทำชิ่งพลิกเข้าสิทธิโชคแต่จริงแตะลอดขาครับโอ้แต่ว่าบอลต้องขาดไม้นะโอ้โหบอกเล่นบอลแต่ว่าคุณเกษินบอกฟาวครับชาติชายก็เข้าแล้วครับคุณภาพช้าครับนี่ครับเข้าบอลแต่ว่าไปโดนนิดนึงครับอันนี้อยู่ที่ดุลพินิจพูดสินครับดูภาพช้าทีครับโดนบอลนะครับแต่ว่าไปถูกปลายเท้านิดหนึ่งผู้สินให้ก็ได้ครับไม่ให้ก็ได้นะครับเพราะว่าเล่นบอลนะครับนอนเลยครับนอนก็ได้สุภนัทเหมือนตาครับลงมาในแดนหน้านะครับมาช่วยคนบุญพระจันทร์นะครับที่ได้เดี่ยวไปแล้วยิงไม่ได้นะครับโอกาสทองเลยนะครับจังหวะนั้นน่าจะตัดสินใจยิงนะครับไปล็อกนี่มันพื้นที่มันไม่มีแล้วแต่ก็ต้องชมผู้สาวตูเราครับกรพัฒน์นั้นไม่วู่วามนะครับค่อยๆออกมานะครับรู้จักบังทางก่อนนะครับเจ็บแล้วครับยกนิ้วแล้วว่าเล่นได้ครับก็ต้องออกมานักสนามนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวกลับไปใหม่สุนดาโมที่ตะโกนแล้วว่าไหวไหมนะยกนิ้วว่าไหวนะครับยาวบอลไม่เจอแล้วบอลตกนี่ตัดสินใจจะยิงเลยนะครับไม่กะผ่านเลยครับสมสวัสดิ์นะครับนานๆมีโอกาสนะครับเนี่ยครับไหวครับกลับมาใหม่ครับเนี่ยครับกฤษฎากาแมนเป็นคนที่วางบอลยาวได้แม่นนะครับโอ้โหโชคดีบอลตกน้ำครับติดเลยเปิดเข้ามังในเอาละครับวัวชิดโดนสกัดไม่ได้แต่ว่ายังได้อยู่ครับอานนท์ล็อกกลับมาเปิดเข้าเขตโทษโอ้สกัดไม่ได้ครับอย่างที่บอกครับหลัง4คนเขายืนแพ็กคุมโซนได้หมดนะครับต้องเอาให้ออกไปได้ครับออกจากพื้นที่ได้ก็จะได้ประตูครับชาชายครับลุยขึ้นไปแต่ทำชิงหน้าเกือบสุดปลายเท้าสีโชคกองแก้ไขครับบอลอยู่กับน้ำครับโอ้โหเล่นจังหวะต่อไปไม่ได้ขวาเติมอยู่ครับกิตติดาให้ไม่ได้ออกไปทางด้านรัตนากรกิตติดาจ่ายเข้ามาครับได้อยู่ที่สุพนัทสุพนัทโยกเข้ามายิงทันทีครับวันนี้โอ้โหแม่ข้ามไปนิดครับหาจังหวะยิงได้ดีครับสุพนัทเหมือนตานัดที่แล้วก็ทำประตูไปแล้วนะครับดูภาพช้าครับนี่ครับเน้นๆเลยนะครับถ้าต่ำนิดนี่มีลุ้นเลยนะครับผ่านครึ่งหลัง10นาทีแล้วนะครับยังศูนย์ศูนย์อยู่รัตนากรเปิดออกไปด้านข้างเล่นด้านข้างมากขึ้นแล้วครับทีมไทยอานนท์จะแตะยาวไปครับได้กฤษฎากาแมนมานี่ก็ช่วยวางบอลยาวได้ดีนะครับเข้าใจถ่วงเวลานะครับเดินจริงๆออกข้างซ้ายครับเดินไปวางถึงขวาเลยน้าวแฮนด์บอลนะครับครึ่งหลังอาจจะเล่นยาก
ด้วยสภาพสนามที่เราเห็นอยู่นะครับจะเป็นอุปสรรคเพิ่มขึ้นนะมันมีบางจุดแฉะจุดไม่แฉะนะครับเล่นยากเล่นบุกเรียกครับสีโชคนะครับมาที่ชัดชัยเติมขึ้นมาจ่ายแม่ทุกอ่านดีนะครับต้องชมเลยตอนนี้ปิดช่องได้แล้วแม่จะสวนกลับไม่มีอะไรนะครับตอนอยู่ที่รัตนากรตัวนี้นะครับน้ำครับสิริโชคไม่ผ่านช่องไม่ผ่านแต่ว่ายังบีบเข้ามาได้ดีครับกฤษดากฤษดาพาไปที่แห้งก่อนนะครับแล้วก็จ่ายเข้ามาตำชิ่งจังหวะนี้มันยากไปนิดครับวรชิตจะให้กับสิริโชคแล้วโดนสุขบอลสุขบอลออกไปด้านข้างวิ่งไปแล้วนะครับสมสวัสดิ์ข้างในมี2คนจะไปที่หลังเอายกมาได้ครับมันจะไปกับสุพรสุพรเข้าเขตโทษโอกาสทองมาครับโอ้โหเพื่อนว่าง2คนครับแม่สุพรตัดสินใจไม่ดีครับสุพรโอ้ถ้าผ่านเข้ามานี่ยุ่งเลยนะครับถ้ามี2คนเลยนะครับนี่ครับสปีดต้นดีมากครับดูนะครับแตะออกไปนี่แม่โอ้ยเพื่อนเกาหัวเลยครับรอเข้าฮอต2คนเล่นยากครับมันคู่ครับเพื่อนอ้อมมาละยังไม่ให้ครับเอาละให้แล้วครับโดนสับไปที่รัตนกรเปิดยาวเรียบร้อยครับสบายเลยครับสรศักดิ์ต้องถึงเส้นหลังครับแล้วผ่านออกมาให้ได้ก็บอลกระหนีมือประตูนะครับถ้าโยนเร็วไปในประตูรับสบายแก้ในการเปลี่ยน2คนนะครับนิชิโนในช่วงเริ่มต้นครึ่งหลังตอนนี้มาเข้าทางอยู่ครับธีรวัฒน์เล่นต่อครับสุพนัทช้าไปนิดครับจะให้ใครนะครับวรชิตเติมขึ้นมาออกไปโดนน่ะสุขบอลมาดักไว้ได้ครับอ้าวไปดึงฟาวครับไม่น่าดึงโดนเหลืองเอาครับวรชิตโอ้ฟาวแบบไม่ควรฟาวครับใบที่2ของทีมไทยไปเลี้ยงแล้วพอไปไม่ได้แล้วไปคว้าขึ้นโอ้โหขึ้นแดงแม่ต้องออกเลยนะครับใจร้ายนะครับกับฟิคอมเตอร์ที่ฟิลิปปินส์ให้ใบแดงวรชิตเลยนะครับโอ้มงสกัดออกมาครับสิทธิโชคขอลงมาครับบอลติดน้ำนิดนึงครับวรชิตเปิดออกไปด้านข้างเจ้าโหลูกนี้ยังดีครับว่าในทุ่มนะครับธนากรเกือบสุดทางกันสุพนัทเลี้ยงจี้เข้ามาก็ทำชิ่งกับวรชิตเอาแล้วครับเข้าเขตโทษกระดกกลับมาไม่มีใครเลยครับโอ้โหสิทธิโชครออยู่นะครับเป็นจังหวะกดดันทีมไทยกฤษดาออกมานานนะครับจ่ายกินน้ำแม่จี้เข้ามาครับกฤษดาบีบให้สปลาวเสียบอลมากที่สุดนะชิงกันอ้าวยกเท้าสูงยังได้อยู่ครับตอนอยู่ที่สุขบอลสุขบอลหลบมา2คนโอ้โหสุขบอลเอาตัวรอดได้ผู้ตีนให้เล่นต่อต้องเฝ้าครับโอ้โหโดนใบเหลืองหรือเปล่าครับโดนครับโอ้โหคนไปดึงนะครับเป็นคนเดียวที่คนเดียวที่ทำให้ไทยโดนใบเหลือง3ใบแล้วนะครับนี่ครับมือไปดึงเขานะครับเจริญศักดิ์ครับโดนใบเหลืองไปเปิดยาวออกมาด้านข้างธีรวัฒน์มงออกไปครับข้ามศีรษะกับเรียกมาแทนเอกนิษฐ์ปัญญานะครับธีรวัฒน์อักธรรมจากเกษตรศาสตร์ FC นะครับแล้วก็ทำประตูได้นะครับนัดแล้วนี่ครับอภิชัยทุ่ม
ดีจังหวะนี้สุภพรเก็บบอลได้ครับพยายามเคลื่อนบอลเลี้ยงกล้าเล่นครับเอาจ่ายบอลติดน้ำหนุนขึ้นไปใหม่ครับบอลจังหวะ2จะพลิกได้เบียดจังหวะนี้อานนท์เปิดยาวมาติดนะครับพิรวัตรศรีโชคคืนเข้าตรงกลางบอลเคลื่อนที่เร็วครับเอาครับเริ่มมีจังหวะมีพื้นที่ครับออกไปด้านข้างโอ้โหลูกนี้ให้แรงไปหน่อยครับกฤษดามีช่องแล้วนะครับให้เจริญศักดิ์วิ่งครับ15นาทีของครึ่งหลังนะครับก็ยัง 0-0 นะครับทำไม่ได้ต้องใจเย็นนะครับเดี๋ยวได้จังหวะก็ไปเข้านะครับคือ2คู่หลังที่แข่งช้ากว่าทีมไทยอินโดนีเซียกับบรูไนแล้วก็สิงคโปร์กับเวียดนามครับถึงกรพัฒน์ครับออกบอลเร็วทันทีกฤษดา ออกไปด้านข้างครับโอ้ยลูกนี้ใจกฤษดาให้แรงไปครับ ให้รัตนากรลูกมันน้ำหนักมันเกินครับโอ้โหจะยิงไกลเลยครับนัดนี้แล้วนัดสุดท้ายทีมไทยเจอกับเวียดนามนะครับเปิดยาวจังหวะนี้มงออกมาไม่ถึงครับบอลอยู่ที่ชัดชัยครับชัดชัยกลับไปที่กฤษดาครับเปิดยาวครับนี่ดักไว้เลยครับทางด้านสรลักษณ์1ชั่วโมงเต็มนะครับทีมของซุนดรัมมอที่ตำนานอดีตตำนานนักเตะชาติสิงคโปร์นะครับมาเป็นโค้ชสปอร์ตลาวถือว่าทำได้ตามแผนนะครับชาชายมงบอล2สีโชคเก็บได้ครับสีโชคพาไปคืน พีรวัตรเปิดมีคนว่างอยู่ครับจับบอลลงไม่ได้เกรดเท่าไหร่นะครับเจริญศักดิ์ไม่ได้ทุ่มด้วยนะครับคุณมิทักษ์ทุ่มทีมไทยแย่งได้ครับรัตนากรมาตั้งกันใหม่แนวรับครับชินวัตรมาที่กฤษดามาต้องระวังติดชายครับออกมาด้านข้างครับธีรวัตรเปิดเข้าช่องนี้เกือบดีแล้วนะครับวรชิตแฟกไม่สุดนะครับจะออกจะออกแต่ไม่ออกครับให้ช่องนี้นะครับอ้าวแล้วครับทางเลือกสุดท้ายแล้วครับสุภชัยใจเด็ดต้องติวนะครับก็มีล่ามคอยบ่อยทีครับนัตกรเทียมกีรกุลนะฮะเป็นล่ามส่วนตัวของอากิระนิชิโนะนะครับจะส่งสุภชัยซึ่งเป็นทีเด็ดนะครับเล่นชุดใหญ่มาแล้วนะครับก็เหลือคนสุดท้ายแล้วครับก็ต้องใช้ศูนย์หน้าใหม่คนหนึ่งนะครับมีเวลาประมาณ25นาทีต้องดูว่าน่าจะเปลี่ยนวรชิตหรือสิทธิโชคเนี่ยนะครับคนไหนกันเนี่ยดีเดี๋ยวไปด้านข้างครับอานนท์รัตนากรครับเล่นด้านข้างเจริญศักดิ์รัตนากรโอ้โหให้ลูกนี้ยาวเหลือเกินครับการให้บอลยังไม่แม่นนะครับเปลี่ยนครับเอารัตนากรออกครับไม่ต้องเล่นแล้วครับกองหลังตอนนี้ส่งหน้าหมดเลยออกไปด้านนู้นเลยนะครับเดี๋ยวนี้ออกด้านไหนก็ได้ครับที่ใกล้ที่สุดนะครับ
โอ้โหหน้าเต็มกำลังแล้วนะครับตอนนี้ทั้งสุพนัสนะครับสุภชัยสิทธิโชคนะครับแนวรุกครับวรชิตอีกคนหนึ่งหล่นจังหวะสองเอ้าแป๊กครับดีครับโอ้บอลไหลออกไปแล้วครับออกไปแล้วมองหน้าครับครับนั่งพักซะเลยครับรัตนากรจากกองกลางไปเป็นแบ็คขวานะครับในเกมนี้ชาชายเบิร์นขึ้นมาสุขพรยังมาโคเวอร์กันได้ครับทีมไทยเจริญศักดิ์เปิดออกไปด้านข้างสุภชัยจับบอลแล้วนี่ครับออกไปเองครับคุณพิทักษ์ตัดบอลน่ะดีแล้วครับแต่เลี้ยงทีเดียวออกไปเลยครับมีโอกาสนะครับมาเอ้ามงผิดเหลี่ยมครับโอ้โหเกือบแล้วครับเกือบแล้วครับมงผิดเหลี่ยมเองครับกิติศักดิ์ขอโทษครับเซ็นเตอร์แบ็คของสปลาวดูครับถ้าเป็นประตูนี่ยุ่งเลยแหละครับลูกที่ผู้สาวตัวกลัวที่สุดครับกองหลังมงฉลับเองเนี่ยนะครับอีกครั้งหนึ่งโอ้โหยิงไม่ได้ไกลเหลือเกินครับชินภัทรขอ2นาทีครับมาวันนี้ฝนหนักเหลือเกินครับครับต้องชนะไว้ก่อนนะครับผลออกเป็นอย่างอื่นนี่ต้องบอกว่าเหนื่อยโอกาสเรือล่างครับเรือล่างเพราะว่าทั้งอินโดนีเซียและเวียดนามเดี๋ยวแข่งเป็น2คู่ต่อไปนะครับอินโดนีเซียเจอบรูไนนะครับเวียดนามเจอสิงคโปร์ซึ่งโอกาสเขาทำ3แต้มมากใช่ครับมันก็ทำให้นัดสุดท้ายเจอเวียดนามก็เอ้าโอกาสทองโอ้โหแม่สุภชัยโอ้สุภาพเลยครับโทรศัพท์ยิงตวัดยิงตามน้ำเซฟได้ครับมาใหม่ครับครับครับเริ่มได้เข้าใกล้เกตโทษสุพนัทออกด้านข้างก่อนนะครับแล้วค่อยเจาะตอนนี้เพิ่มคนเข้ามาในเขตโทษ 3-4 คนแล้วนะครับงัดออกมาใช้ความเร็วเปิดเข้ามาจังหวะนี้สิทธิโชคเอ้าเกาแฮนด์บอลไม่ได้ผู้สินให้เล่นต่อเตะทิ้งออกมาครับทีมไทยกดดันได้ดีครับออกข้างใหม่ครับครั้งหนึ่งครับบอมเข้ามาเมืองจังหวะ2นี่เป็นเอาแย่งได้ครับจังหวะนี้สุพนัทหลอกสวยครับเหนื่อยหน้ามองครับสุพนัทจะทำชิงเข้าไปสิทธิโชคพลิกได้สิทธิโชคแม่ไม่มีใครต้องปั่นโอ้โหพลิกหันหน้าเข้าหาประตูแล้วครับมีโอกาสผ่านออกไปครับนี่จังหวะที่สุภชัยนะครับเซฟยอดเยี่ยมเลยครับลองชมสรศักดิ์ดูครับเนี่ยครับโอ้โหออกมาเร็วเลยนะครับจังหวะนี้ถึงเลย20นาทีอ้าวครับพลาดเองครับสุภชัยสุภชัยจ่ายทะลุจังหวะนี้บอลมันไปเร็วครับสินโชคยังได้อยู่ถืนกลับมาสุพนัทสุพนัทเปิดจังหวะสองแม่ไม่ถึงครับโอ้โหสุภชัยรออยู่เตะนิ้งออกมาดูสุขพรเสียบอลนะครับสุขพรกดดันต่อเนื่องครับทีมไทยเอาละครับโอ้ไม่ติดน้ำก็อย่างนั้นครับกฤษดาแม่บอลไปถึงสุขพรสุขพรจะหลอกต้องระวังเลยครับชินภัทรนี่ใบเหลืองมาแล้วสุขพรวนกลับมาครับไม่ไปครับรอเพื่อนแตะหลอกทีมไทยอ้าวไปโดนข้างเราอ้อยออกครับครับวีรวัฒน์นะครับอ
ิทักษ์ทุ่มสุขบอลเสียบอลเอาแล้วครับบอลทางด้านอานนท์ครับอานนท์เล่นกับวรชิตครับยังไม่ได้ขึ้นมานะครับรอเพื่อนเจริญศักดิ์ครับตั้งป้อมแล้วเปิดเข้ามาโดนสกัดเอาไว้ได้ครับอ้าวเตะไม่ไปไหนครับวรชิตคืนโยนอีกครั้งหนึ่งครับสุภชัยพักอกเอาละครับยิงโอ้ยซุปเปอร์เซฟอีกแล้วครับสนสัตว์สุดยอดมากแล้ววันนี้ต้องชมเลยครับผู้สามตัวสองสวลาวครับโอ้โหลูกยากด้วยครับพักอกลูกนี้นี่เข้ามาพอดีเลยครับเนี่ยครับพักได้ดีนะครับเกือบจะดีทุกอย่างครับมันไม่เข้าครับก็อย่างนี้โดนมือเลยครับนี่ลูกเตะมุมครับโอ้โหขอให้ได้ยิงเรื่อยๆครับเดี๋ยวต้องมีสักประตูครับพิสนาการแมนครับอ้าวมีการเปลี่ยนตัวครับจะส่งมาเลข20นะครับส่งมาหันนาครับวันนาครับบุญโลวงศาครับยูนจันยังอยู่นะครับเพราะว่าโดนใบเหลืองไปตรงนี้เตะออกมาจังหวะ2เจริญศักดิ์เอาละครับเจริญศักดิ์เปลี่ยนออกไปด้านข้างถึงครับถึงจากศูนย์หน้าตัวเป้านะครับลงมาเล่นอยู่ข้างหลังแล้วครับวรชิตให้เปิดเข้าเขตโทษอีกครั้งนึงเอามงลูกดงแต่ว่าไปฟาวฟาวครับฟาวตรงนี้สุภชัยยิ้มนี่2จังหวะเน้นๆเลยครับแต่ไม่ผ่านมือสรศักดิ์ผู้สาวประตูสปลาวยังมีเวลาครับ18นาทีนี่อ้าวดูครับแหมตั้งไม่ตรงจุดเลยนะครับให้กรรมการสั่งให้ลงไปเข้าใจเล่นครับติดกินหน่อยนะครับทำให้ช้าเข้าไว้นะครับครับก็เอาวันนาลงมาครับเอาบุญประจันออกนะครับหมายเลข17ออกครับหมายเลข20เข้าครับเนี่ยครับวันนาลงมาครับโอ้โหลองระวังครับจังหวะนี้ก็มาระวังนะครับโอ้โหธีรวัตรเก็บบอลได้เปิดมาพักอกเล่นต่ออานนท์ครับควนกลับมาทีมไทยพยายามกดดันอย่างต่อเนื่องครับชาติชายตรงในเขตโทษยังไม่มีครับเปิดโดงจังหวะนี้เอ้าไปปล่อยบอลสิริโชคถึงครับสิริโชคถึงกลับมาผ่านเร็วครับมาโอ้โหลูกนี้มันย้อยไปหน่อยครับแถว2เอาละครับกฤษดาปั่นจังหวะนี้โอ้โหแม่มันเข้ากรอบครับนี่ครับอันตรายนะครับให้กฤษดาได้ส่งไกลๆนี่ดูลีลาเขามีเวลาครับ15นาทีนี่ยังพอไหวครับขอให้ได้มีโอกาสครองบอลนะครับครับสรศักดิ์เปิดโดนหนุนครับโดนหนุนอุศิได้เล่นต่อไปครับกรพัฒน์เก็บบอลได้ครับทีมไทยเดินหน้าต่อครับเปิดยาวจังหวะนี้สิริโชคโอ้โหบอลกระโดดพื้นมาเกี่ยวไม่ติดครับเสียดายครับเสียดายครับอีก15นาทีครับยัง 0-0 ครับมงไม่โดนครับตรงจังหวะนี้โอ้โหแกขยันจริงๆครับมาเก็บทุกลูกครับสุภพรได้เตะมุมครับเอาเล่นเร็วครับสุภพรเล่นสั้นเลยครับเปิดเข้าไว้อีกติดชาติชายครับ
มีสมไซครับรออยู่ข้างหน้านะครับหมายเลข9กับพรเปิดลูกนี้มงสกัดออกมาได้ครับเอาละครับเราต้องใช้จังหวะโต้แล้วครับครับเฉลิมศักดิ์ข้างหน้าให้ขนานเส้นกลับไปเองนะครับหลอกมาได้สวยครับสเต็ปลูกนี้โดนกระแทกผู้สินมาเอาละครับได้กดดันต่อเนื่องครับอานนท์ครับมาแล้วตอนนี้นี่ฝนลงมาเยอะนี่ลูกฉลับง่ายนะครับมีโอกาสได้ประตูครับนี่ครับจังหวะสเต็ปไปโดนขวางเลยนะครับเข้าซ้ายของอานนท์ด้วยนะครับเอายิงฟรีคิกเข้าไปแล้ว1ลูกนะครับจากมุมเคยยิงด้วยนะครับเน้นๆเลยครับจังหวะนี้ทีมไทยต้องอยู่หลังเส้นนะครับอานนท์ครับผู้สินซีเลียให้สัญญาณลูกวีแล้วไม่ข้ามกำแพงโอ้โหลูกนี้ไม่ดีครับโมงลูกนี้แต่ว่านนท์ยังได้บอลอยู่ของมาด้านข้างสุพนัทครับสุพนัทยอดเข้าไปในกรอบเขตโทษเอ้าหาบอลไม่เจอครับโอ้โหสิทธิโชคแม่แล้วมาเข้าคนคลองบอลได้ด้วยนะครับนี่นะครับโอ้โหเลี้ยงหลบสุขพรแม่แล้วใจดีครับเอ้าจับบอลไม่ดีเองครับสุพนัทได้บอลบนกลับมาสุพนัทสุพนัทคล่องครับสีโชคโอ้โหสีโชคไม่ดีครับปีกขวามีครับไม่ให้นะครับวรชิตอยู่แล้วนะครับเสียดายครับรีบไปหน่อยครับเอาละครับมอซี่ครับอีก13นาทีนะครับครับยังมีโอกาสครับไม่นับเวลาทดนะครับคือทำทีมสปลาวเสมอกับสิงคโปร์ได้นะครับ0-0ครับทีมชาติของตัวเองนะครับงานหนักแล้วครับในช่วง13นาทีสุดท้ายนิชิโนะเขาก็ชักเตะไม่ขึ้นแล้วเหมือนกันครับกฤษดาสกัดตัวนี้ยังได้อยู่ครับเดินตัดวรชิตวรชิตเปิดแม่แต่ว่าหัวแม่บอลตกแล้วหยุดสุพนัทคืนกลับมาชาติชายชาติชายลูกนี้แม่จะฟาวก่อนไม่ฟาวครับไม่ฟาวไม่ฟาวก็นี่ครับสุภชัยผู้สินชี้ไปที่มุมธงครับผู้สินซีเรียจังหวะมาบวกกันพอดีนะแม่ชัดชัยคือสุภชัยถึงบอลก่อนนะครับแล้วประตูได้ออกมานะครับไม่ฟาวนะครับไม่ได้ไปกระแทกครับข้าไปชนประตูสิครับฟาวแล้วแกกะนอนนานเลยนะครับดูครั้งหนึ่งนะครับจังหวะนี้ถึงบอลนะครับแล้วประตูออกมาเปลี่ยนก็ครบแล้วนะครับ3คนกดดันในช่วง10นาทีที่ผ่านมานะครับก็มีลุ้นได้ประตูแต่ก็ยังไม่ได้นะครับแม่คือจากแต้มนี่วันนี้อินโดนีเซียเดี๋ยวผมทราบวันนี้ตามโปรแกรมมานะครับเจอบูไนก็น่าจะไม่น่าจะมีอะไรพลิกล็อกสิงคโปร์กับเวียดนามก็สูสีเหมือนกันนะครับเวียดนามตอนนี้ได้ใจกว่าครับกำลังใจดีนะครับมีความมั่นใจในการเล่นมากเวียดนามมี9คะแนนชนะ12ครับอินโดนีเซียมี6ถ้าชนะเป็น9ส่วนทีมไทยตอนนี้มี6นะครับแล้ว10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับดูเตะมุมเปิดโค้งออกมาบอลนี้โอ้ไม่ได้ครับได้เช็ดจะเลยนะครับมาสุภชัยเดี๋ยวกล้องจับไปที่ชินภัทรครับเดี๋ยวดูครับโอ้สุภชัยนะครับสุภชัยงงไม่เข้ากรอบมีชินภัทรอยู่ข้างหน้าอีกคนนะครับครับโอเคมาฮะ
นานครับกว่าจะเตะเนี่ยสรศักดิ์เปิดจังหวะนี้มงได้ครับกฤษดาก็บอลลงนะครับสิทธิโชควิ่งไล่มาแล้วทีมไทยหันหลังมาอย่างนี้เตะมาสรศักดิ์ไม่พลาดครับกฤษดาเจริญศักดิ์อยู่ทางขวานะครับตั้งป้อมไม่เปิดก็มาดึงกับมันติดน้ำครับกฤษดายอดจังหวะนี้ไม่มีใครไม่มีใครสอดเข้าไปเลยครับคือข้างหน้ามีสุภชัยคนเดียวครับเก้านาทีสุดท้ายครับสรศักดิ์เปิดมาด้านข้างจังหวะ2เก็บได้กฤษดาออกไปด้านข้างครับเจริญศักดิ์กฤษดาอีกครั้งหนึ่งครับชาติชายชาติชายโบกมือให้เข้าไปข้างในให้กับสุพนัทสุพนัทยอดเข้าไปจังหวะนี้ไม่ถึงครับมองออกมายิงสวนทันทีครับลูกนี้โอ้โหปัดได้อีกแล้วครับโอ้โหสรศักดิ์โดนอานนท์ยิงนี่เซฟได้ครับวอลเล่เลยนะครับดูครับนี่ครับโอ้โหมีทางนี่เข้าประตูแล้วนะครับตรงกรอบเลยนะครับเหนียวจริงๆครับโอ้ปัดทันนะครับเอาใหม่ครับเจริญศักดิ์เปิดโอ้อันตรายครับลูกนี้โดนสวนกลับแล้วครับสุขพรไปเองครับสุขพรสุขพรเลี้ยงหลอกไปแม่เลี้ยงยาวไปนิดนึงครับจะไปแย่งไม่ได้นะครับติดทีมไทยได้ทุ่มครับทำไปทำมานี่เจริญศักดิ์เล่นตำแหน่งแบ็คขวาได้ไม่เลวเลยครับครับเขาจะเปลี่ยนอีกคนนึงครับส่งหมายเลข13ลงมาครับ14ออกจะส่งธนูทองครับลงมาครับหมายเลขแฟนสมสวัสดิ์นะครับทยอยเปลี่ยนในช่วงเวลานี่หายเกมแล้วนะครับสำหรับเขาบอลลาโยนเข้าไปครั้งหนึ่งครับจังหวะที่สกัดโอ้โหผิดไม่มีใครครับสุพรรณโยเอ้าโอกาสทองสุพรรณเอ้าผู้สินผู้สินเป่าเอาเป่าว่าแฮนด์บอลนะครับโอ้โหตายเลยครับโดนลูกนี้ดูครับบอลฉลับแล้วไม่ค่อยชัดแล้วครับผู้สินเป่าว่าโดนแฮนด์โดนมือนะเดี๋ยวดูครับดูภาพช้าอีกครั้งครับก็ไม่เหมือนมือนะครับเป็นเหลี่ยมที่ผู้สินไม่น่าจะเห็นนะครับใช่ครับแล้วกติกาใหม่นี่ฝ่ายลุกแฮนด์บอลนี่ต้องเป่าทันทีนะครับไม่มีว่าเจตนาไม่เจตนานะครับเอาละครับทีมไทยลุยต่อครับยังมีเวลาครับเดี๋ยวตัดเข้ามาอนนท์ครับตรงกลางกฤษดาออกมาด้านข้างชาติชายนี้เอียงมาอยู่ตรงนี้ครับชาติชายแต่ว่าเป็นสุรัตน์ให้กับทางด้านกฤษดาเปลี่ยนออกไปทางขวานู่นครับเจริญศักดิ์เป็นคนเปิดเข้าไปเจริญศักดิ์ยอดเข้าไปในเขตโทษเอาโอกาสทองมาแล้วครับสุรัตน์ยิงโอ้ยแม่ไม่ได้ครับยิงไม่แรงครับแม่ลูกนี้เนี่ยเรียกว่าเด่งๆเลยนะครับคนเดียวครับดูภาพช้าครับนี่ครับแฉลบหมดจับแล้วก็ยิงครับโอ้โหเลือกทำได้หลายอย่างนะครับยิงก็ดีแล้วครับตัดสินใจยิงแต่ว่ายิงไม่แรงสีโชคก็ว่างอยู่ได้หมดครับอีก5นาทีครับต้องหายใจให้ทันนะครับตอนนี้บุกแบบไม่คู่ต่อสู้หายใจแล้วครับเอาละครับสุพนัทถือหลังไปชินภัทรให้กับเจริญศักดิ์ครับเจริญศักดิ์เปิดบอลได้ลุ้นเลยครับเจริญศักดิ์ที่เข้าไปให้ครับเอ้างัดไม่ผ่านยังได้อยู่ครับเจริญศักดิ์ออกไปด้านข้างจับบอลลั่นไปนิดนึงครับธีรวัฒน์ยังได้อยู่ยังถือไม่ได้ธีรวัฒน์เปิดย้อนกลับมาเจริญศักดิ์อานนท์จะทำชิงกับสีโชคเหลือนิดนึงออกไปด้านข้างใหม่ครับเจ
จริญศักดิ์ตอนนี้เปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษครับโอ้โหเข้ามือครับลึกเกินไปครับยังมีเวลาครับอีก5นาทีเป็นนอนแล้วก็เดินนานจริงครับน่าจะเกิน6วินาทีแต่ผู้ตัดสินไม่ค่อยว่าอะไรครับตอนลาวนี่ได้4คะแนนจากเสมอสิงคโปร์นะครับแล้วก็ชนะบูนาเอาเอาเอาแม่สองครั้งนี้ยังไงครับเดี๋ยวฟาวนะครับเดี๋ยวไม่เหลือไม่อยู่แท็กตอนลาวลุยขึ้นมาตอนนี้เปิดแรงเกินไปครับกลับไปที่อากิระนิชิโนะครับกิโตดาทำมาที่กิสนาครับยังไม่เข้านะครับโดนเสียบจากข้างหลังครับไม่ฟาวครับครับอานนท์โอ้โหแม่เสียบหนักครับได้กดดันจากฟรีคิกครับอานนท์โอ้โหเสียบลูกนี้เอาหนักจริงๆนะครับเอาละครับมีโอกาสแล้วครับอีก3นาทีครับอานนท์วันนาลงไปนี่เสียบเลยชาติชายครับอยู่ในเขตโทษนะครับชายแสงดาวอานนท์เปิดเข้าเขตโทษวันนี้ป้ามงออกมาได้ครับไม่โดนวรชิตได้บอกตั้งป้อมเปิดเข้ามากฤษดาโดนชนโอกาสทองมาแล้วครับลูกนี้ยิงซ้ำเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับไม่ได้ครับผู้ตัดสินไลแมนไม่ให้ครับโอ้เป็นลูกล้ำหน้าครับโอ้เป็นสู่ล้ำหน้าครับแม่ชินภัทรซ้ำดูเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับครับสุพนัทยิงแล้วสอสักเซฟได้ครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวแทกปล่อยครับไม่ล้ำไม่ล้ำนะครับโอ้จังหวะนี้ไม่ล้ำครับเพราะว่าอยู่โอ้อยู่ห่างกับเบอร์6เยอะเลยครับกิติศักดิ์ครับผู้ช่วยศิลป์พลาดครับโอ้โหคือบอลยิงออกไปแล้วยังอยู่ข้างหลังเลยนะครับโอ้โหไม่ได้ครับผู้ช่วยศิลป์จากฟิลิปปินส์นะครับโอ้โหเนี่ยตรงนี้ไม่ล้ำนะครับดูยังไงครับแม่โอ้โหเอาดูใหม่ครับเอาเสียบอลอีกครับอย่างแย่งได้ครับนี่ก็ต้องมาใหม่ครับเต็มที่แล้วครับต้องไปใกล้กรอบเขตโทษเร็วที่สุดครับหรือต่อไปครับชินภัทรตกข้างแล้วโยนตัดไปครับตั้งป้อมจะเปิดแล้วครับทีมไทยเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษจังหวะนี้มงเตะพิษครับโอ้โหชาติชายยังได้อยู่ครับสุพนัทสุพนัทเลี้ยงไปโดนตามสุพนัทยังเอาตัวรอดได้ครับโดนเตะสุพนัทจะไปเองโอ้โหสามคนขอบอลาวเตะยาวเลยครับเตะออกเองครับนาทีสุดท้ายแล้วครับเรามีทดเวลาครับช่วงทดเวลาเล่นเร็วไม่ได้ครับไม่ตรงจุดนะครับครับสุพนัททุ่มเองครับกฤษดาครับมีพื้นที่เจริญศักดิ์มาบีบเร็วแล้วครับเปิดเข้าเขตโต้จังหวะนี้ผู้สามตัวออกมาสุพนัทปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับสุพนัทได้ครับสุพนัทเหมือนตาครับโอ้โหนาทีสุดท้ายเลยครับสุพนัทเหมือนตา 1-0 ครับลูกนี้ลูกเดียวครับย้อนเข้าเสาไกลเลยนะครับต้องบอกว่าสอสักเล่นดีมาตลอดยกเว้นเมื่อสักครู่นี้ครับยกเว้นจังหวะเมื่อสักครู่ไปพลาดเองครับโอ้โหครับสุพนัททำได้ครับทีเด็ดเลยครับครับแต้มนี้สำคัญมากนะครับแล้วช่วงเวลาบีบหัวใจครับเนี่ยครับดูไปมาครับดูครับน้ำหนักโอ้โหนี่ย้อยครับสุดยอดครับโอ้นี่ครับใจแข็งแกร่งเกินเด็ก17ครับยิงลูกนี้ครับฝีมือครับนี่ครับสุพนัทเหมือนตาเสียจังหวะไปด้วยแต่ลูกนี้ครับนี่จะพักอกนะครับบอลกระดอนขึ้นมาเอาหัวหม่งลงแล้วก็ยิงได้ครับโอ้โหยอดครับเอาละครับเที่ยวนี้ทีมลาวไม่อู้แล้วครับโดนไป 1-0 นี่ต้องเล่นเร็วบ้างนะครับครับ
ช่วงทดเวลาแล้วนะครับทีมไทยก็ได้ประตูที่ต้องการแล้วครับมาตั้ง90นาทีตัดมาครับไม่ต้องเสียดายแล้วครับตอนนี้นัดดีกลับมาสดาวนกลับมาครับจะเล่นยากได้ฟาวครับเรียบร้อยครับค่อยๆครับกระแทกครับนี่ครับโอ้โหนาทีที่89นะครับขึ้นชื่อผิดโอ้โหนี่กราฟิกของฟิลิปปินส์นี่เป็นบุญคงเลยครับแต่ไม่ค่อยมีสมาธิในการทำงานเท่าไหร่เมื่อกี้ให้ใบแดงคิดไปด้วยบวก4นาทีครับวันนี้4นาทีก็บอลอยู่กับสุพนัทครับนะครับเน้นครองบอลแล้วครับนั่นแหละครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปครับเอาละครับให้เขาไล่บ้างละครับนิดนึงครับถึงพัดบอลชิดขยับไปไม่ต้องรีบครับบอลอยู่กับทีมไทยเน้นครองบอลนะครับโอ้ยลูกนี้อันตรายครับได้ฟาวเป็นเร็วเลยครับผู้ตัดสินบอกไม่ตรงจุดอีกครับจริงๆน่าจะให้ได้เปรียบนะครับโอ้โหนาทีที่89เลยครับกว่าจะได้ประตูอานนท์ครับก็เล่นไม่ต้องรีบครับเพราะว่าอยู่กับเวลาบอลอยู่กับทีมไทยนะครับไม่เปิดครับเล่นไปมุมธงนะครับนี่ก็เล่นกับเวลาแล้วค่อยๆเปิดแม่เปิดจังหวะนี้ไม่ดีจังหวะ2ยิงสกัดออกมาเตะแป๊กปอแป้นะครับตอนนี้ทีมไทยได้ทุ่มครับอันนี้กำลังใจเรียกว่าโมเมนตัมมันอยู่ฝั่งไทยหมดแล้วละครับค่อยยิ้มได้หน่อยครับนิชิโนสุพนัททุ่มสิริโชคมาที่สุพนัทถึงกลับมาเปลี่ยนทางอย่างเดียวครับไม่ต้องรีบเน้นครองบอลครับโอ้ยไปเสียบอลอย่างนี้ครับเสียดายครับบอลอยู่กับเราแล้วไปชินภัทรนะครับไปจ่ายเสียบอลไปคืนเขาคราวนี้ก็รีบเตะแล้วครับไม่อู้แล้วครับกฤษดาหม่งสกัดออกไปครับไปฟาวไม่น่าฟาวนะครับโอ้เวลายังมีโดนใบเหลืองเลยครับโอ้โหสุพนัทเขาวิสิทธิ์ให้นะครับเพราะว่าไม่ยอมรับคำตัดสินไม่ว่ากริยาหรือท่าทางนะครับก็รับใบเหลืองไหมครับสุพนัทเหมือนตาครับต้องควบคุมอารมณ์หน่อยครับนี่ก็ตั้ง93นาทีครึ่งเปิดลูกไซส์โอ้ลูกนี้เบี่ยงแต่ว่าบอลอยู่กับทีมไทยครับจะสวนกลับแล้วจะสวนกลับมีสุพนัทรออยู่สุพนัทรออยู่ไปเองครับไปแล้วครับไปเองครับลูกนี้ต้องได้ครับเอาครับสุพนัทไม่เหลือครับไม่เหลือครับ2เลยครับ 2-0 ครับโอ้โหจากสุพนัทเมตตาครับครับฮีโร่นะครับสุพนัทยิงคนเดียว2ลูกครับต้องชมนะครับคือขยันตามขึ้นมาทั้งคู่นะครับพอได้บอลปั๊บนี่ต้องชมกับชิดก่อนครับนี่ครับอานนท์ครับควบมาเลยแล้วดูครับสุพนัทตามมานะครับแล้วไม่ล้ำหน้าแน่ครับเพราะบอลอยู่ข้างหน้านะครับแปรนิ่มๆนะครับไม่ต้องรีบสอสักก็ออกมาไกลแล้วนะครับนี่แหละครับทีเด็ดเลยครับสุพนัทเหมือนตาก็ต้องชมอานนท์นะครับอมรเลิศนะครับเลิศศักดิ์นะครับที่ว่าให้เพื่อนอย่างงามเลยนะครับเรียกว่าใส่ผ่านเลยครับ2-0ครับมีอะไรเกิดขึ้นครับเรามาได้ประตูในช่วงท้ายเกมนะครับ2ลูกผู้ตัดสินที่4จากอินเดียนะครับผู้สินชาวซีเรียครับเยลาเฟลัสเทวายโอเป่าหมดเวลาการแข่งขันนะครับโอ้โหทีมไทยต้องบอกว่าเต็มกลืนนะครับเอาชนะสปลาวไป2ประตูต่อ0ครับ
มี9คะแนนเดี๋ยวเราจะย้อนไปดูลูกยิงกันนะครับกว่าจะได้นี่เล่นเอาเหนื่อยเลยนะครับครับก็จากการทำประตูของสุพนัททั้ง2ประตูนะครับไทยก็มี9คะแนนนะครับAdditional time, 4